ลียร์นาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีวอนนายกยาตบัดสัตว์ทำนโยบายอย่างที่เคยพูดให้ได้สิ่งที่คุณพูดกับประชาชนไปเนี่ยคุณต้องทำให้ได้พอไม่ทำตามเนี่ยเป็นการตบัดสัตว์หนุนก้าวไกลควบ2ตำแหน่งเอาทั้ง2ตำแหน่งมันจะถูกต้องไหมคะมีรองประธาน1ใน3คนก็ยังมีโอกาสที่จะไม่ให้เป็นเผด็จการรัฐสภาหรือใช้เสียงข้างมากลากไปศาลต้องโทษคดีจริยธรรมร้ายแรงพี่ปุ่นอยู่ในวงการเมืองอธิบายเดี๋ยวหน่อยสิคะคำว่าจริยธรรมร้ายแรงแยกระหว่างหลักการกับการปฏิบัติมันไม่ได้สอดคล้องกันอันนี้ไม่เป็นธรรมเพราะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยตกเป็นแพะระบาดวันอังคารที่26กันยายนนี้เวลา 17:15 น.ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่ไอ้เต็มไปหมดเลย